่รายล้อมไปด้วยเครื่องเกมยุคเก่าทั้งแฟมิคอมซูเปอร์แฟมิคอมเกมเกียร์เกมบอยรวมทั้งสลับเกมนับร้อยเหมือนดั่งพาเรานั่งทาแมชชีนย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนกิรติบุญสิทธิ์เจ้าของไอเดียผู้ก่อตั้งร้านเกมย้อนมันวานเล่าว่าเริ่มต้นในวัยมัธยมขาสั้นจากการเป็นนักเล่นเกมตัวยงซื้อเก็บสะสมทั้งเครื่องเกมและตลับเกมไว้มากมายจนเติบโตทำงานด้านเกมออนไลน์วันหนึ่งกลับมาเปิดห้องเก็บของพบเจอเพื่อนสนิทที่ห่างหายหยิบมาปัดฝุ่นซ่อมแซมเสียบสายต่อเข้าจอทีวีกระทั่งความทรงจำในอดีตก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งชื่อมันบอกเลยว่า Family Computer มันคือเครื่อง Family เครื่องสำหรับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเกมแอคชั่นเกมชูตติ้งหรือว่าเกมฝึกสมองทั้งหลายแหล่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆยันผู้ใหญ่ยันคนชราเรามีรอยยิ้มให้กับครอบครัวได้ผิดกับเกมรุ่นใหม่ที่ต้องจริงจังนั่งเล่นกับมันด้วยเคยผ่านงานในแวดวงเกมออนไลน์สะท้อนว่าความแตกต่างระหว่างเกมยุคใหม่เก่าแม้ภาพไม่คมชัดระดับ HD แต่เกมยุคเก่ามีเนื้อหาที่ไม่รุนแรงเล่นได้ทุกเพศทุกวัยทั้งยังฝึกใช้สมองประลองปัญญามากกว่ามุ่งแต่เอาชนะวิดีโอเกมมันพัฒนาไกลมากขึ้นพอถึงยุค PlayStation มันไม่ใช่แค่วิดีโอเกมมันคือมัลติมีเดียการเล่นภาพเล่นเสียงหรือเล่นหนังในเครื่องเนี่ยมันเข้ามามากขึ้นแต่ณจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเกมมันไม่ได้เข้าถึงกับทุกคนแล้วมันกลายเป็นว่าเฉพาะกลุ่มที่ชอบเล่นเกมจริงนอกจากเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เกมย้อนวัยให้ผู้ที่ชื่นชอบได้มาลองเล่นและเรียนรู้ยังเปิดจำหน่ายเครื่องและตลับเกมยุคเก่าโดยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็น SME ขนาดย่อมที่สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนสุภชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน